สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมิถุนายน4นะครับขึ้นชกกันในวันที่ที่10ตุลาคม2567เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำครับ @PY24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลื่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @PY24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาชั่งกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับมาเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับเริ่มทำการถ่ายทอดสดเวลา12:30 นโดยประมาณนะครับณเวทีมวยกองทัพอากาศนะครับและทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง8กฎหมายเลข27นะครับมาให้เป็นมาดูกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือพรศักดิ์เล็กสสุวรรณารันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำพุ่มพันธ์ม่วงพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับต้องบอกว่ามวยดีวิธีไทยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนักมวยนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ประมาณ4ทุ่มของวันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพรศักดิ์เล็กก็มา 126.4 ขาด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำมา 127 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำจะดูสูงกว่าร้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับฝ่ายแดงพงศักดิ์เล็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบึงกาฬวัย33ปีสูง155เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมเตี้ยสั้นหนาตันเตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังสุดชนะรวดเลยนะครับล่าสุดชนะน็อกยกที่4เทิดเกียรติ BCK ยิมที่มวยดีวิธีไทยชก127ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำเป็นนักชกจากจังหวัดตากนะครับวัย20ปีสูง170เซนติเมตรนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาหัวฝ่ายที่จังหวัดแพร่นะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรนะครับล่าสุดก็ชกไว้แถบที่ค่ายมวยนะครับที่จังหวัดแพร่มานะครับก็คู่นี้ความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ประเภทอาวุธหนักแรงสายนับขวานน็อกต้นอันตรายอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกระดูกมวยที่เวทีเมืองกรุงนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะดูได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่า3ไฟหลังสุดนี้ก็จะชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงตลอดนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายเงินจะดูได้ใหญ่กว่าครับเรทยังไม่เปิดนะครับเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับสำหรับมวยดีวิธีไทยนะครับและแต่ว่าแฟนมวยนะครับสามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยได้ในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับเข้าไปอัปเดตได้ที่เพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับแต่ว่าเวลานี้หลังจากช่วงเช้านะครับยังเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกวนดำพุ่มพันม่วงนะครับต้นๆอาจจะเป็นรองเรื่องความหนักนะครับแต่ว่าต้องลุ้นกันที่ไปปลายนะครับหนุ่มสดกว่าและได้ใหญ่ด้วยนะครับลุ้นไปปลายนะครับกูดีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำพุ่มพันม่วงลุ้นไปปลายครับต้นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับเรทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินกุมารดำพุ่มพันม่วงครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือศิลปะไทยสุจิบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรสิทธิ์พัฒนาพิกัด109ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อวานนะครับทั้งคู่ก็มัน 109.6 ลดไปคนละ .6 ทั้งคู่นะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่านะครับเรทยังไม่เปิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกดูว่าทำได้ดีกว่านะครับอาวุธเร็วกว่าต้นๆ น่าจะออกนำไปก่อนเห็นตัวก่อนครับปลายๆน่าจะมีราคาให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนได้นะครับต้นๆนำไปก่อนครับคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยซูจิบะหมี่เกี๊ยวเลทยังไม่เปิดครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือลูกนิมิตสิงห์คลอง4นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลเอกเมืองนนท์พิกัด129ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตมา131ลดไป2ปอนด์นะครับเป็นนักมวยที่ลดหนักเยอะที่สุดของรายการมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับแต่ลดไม่นานนะครับลดแป๊บเดียวก็ผ่านเลยนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มา129ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่าร้อยกว่านะครับเรทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลเอกเมืองนนท์นะครับดูว่าหนุ่มสดห้าวกว่ากระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลเอกเมืองนนท์ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือไอดินโกลเด้นฮาวสักแก้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพญาเสือ
จิโร่มวยไทยนะครับพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อวานทั้งคู่ก็มา100ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ดูว่าใกล้เคียงกันปัดหัวตัวเท่านะครับเลดยังไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วครับเพราะว่าไฟล่าสุดมาชกที่เวทีเมืองกรุงแล้วนะครับเห็นฝีไม้ลายมือนะครับทางด้านฝ่ายเงินนี่ยังไม่เคยเข้ามาชกที่เวทีเมืองกรุงยังไม่เห็นฝีไม้ลายมือนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วครับเลดยังไม่เปิดชอบไปที่ฝ่ายแดงไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วครับสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเบอร์ชอบก่อนชกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับเลดยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำพุ่มพันม่วงนะครับลุ้นไปปลายนะครับใหญ่ยาวกว่าตัวตนไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนไปปลายน่าจะอาศัยความใหญ่นะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารดำพุ่มพันม่วงลุ้นไปปลายคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับต้นนำไปก่อนแน่นอนนะครับจังหวะฝีมือดูได้เปรียบนะครับเห็นตัวก่อนต้นนำไปก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายแดงศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวคู่ที่3คู่เอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณพลเอกเมืองนนท์นะครับใหญ่ยาวกว่ากระดูกเป็นรองแต่ว่าได้เปรียบความใหญ่ความหนุ่มความสดความห้าวครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินคุณพลเอกเมืองนนท์คู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับไอดินโกลเด้นฮาวสะแก้วเห็นฝีไม้ลายมือที่เวทีเมืองกรุงไว้แล้ว1ฝ่ายครับและสำหรับมวยชอบ1ตัวของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ชอบไปที่คู่ที่2ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทย74นะครับเริ่มทำการแข่งกันเวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทย74ในวันนี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือทับหลวงเพชรเก็บเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายรัตนพรหอมกลิ่นพิกัด124ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงทับหลวงมา 124.6 ลด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินสายรัตนมา 124 ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับฝ่ายแดงทับหลวงนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเฉียบเกียรติเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลนะครับเป็นมวยความประเภทจังหวะฝีมือเตะต่อยรุนแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับอาวุธหนักแรงตัวต้นอันตรายนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่แพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนพรนำโชคสภูมิพัฒน์ที่เวทีช่อง7ชก122ปอนด์25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายรัตนะเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียบิลทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นคนดูแลนะครับมีเสียชัยพยับหอมกลิ่นให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าแทงรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับเก่ากระดูกดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็แพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟนะครับล่าสุดนะครับก็แพ้น็อกยกที่3นะครับจอมพระเดชจงเจริญมวยไทยที่เวทีราชดำเนินชก124ปอนด์นะครับ14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับและฝ่ายแดงก็จะบานเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่านะครับส่วนฝ่ายเงินก็จะได้เปรียบเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนะครับเรทหลังจากช่างไม้แรกนะครับต้องบอกว่าเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับและเรทมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรเป็นต่ออยู่ในราคา5:4วันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนะครับเวทอาจจะดูเล็กกว่านะครับกระดูกชื่อมวยก็มาที่หลังนะครับแต่ว่าเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายรุ่นนับรุ่นนอกลุ้นกินเต็มได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวานครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวันนี้น่าจะใช้ชื่อรักแสนสุขสอทอเหี่ยวบางแสนครับหรือว่าเจ้าสเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับพิกัด122ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสมอสิงห์มา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักแสนสุขนะครับมา 122.4 ลด .4 ความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันปัดหัวตัวเท่านะครับฝ่ายแดงเสมอสิงห์ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการเฉียบเกียรติเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับขวางหน้าแทงแรงหลักเหลี่ยมดีศอกคมนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับล่าสุดชนะน็อกยกที่3นะครับเพชรชัยชนะเด็ดเดโชที่วิถีช่อง7ชก123ปอนด์นะครับ1กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันนั้นก่อนชกตัวไม่ค่อยดีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสเตฟานหรือว่าเจ้ารักแสนสุขนะครับเป็นนักชกจากอุดรธานีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ศิริลักษ์มวยไทยที่อุดรธานีนะครับมีมานะอุดรนะครับหรือว่าผู้ชงกิจขยันเป็นคนดูแลนะครับมีซอทะเหี่ยวบางแสนภาสกรหอมหัวนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับขวางหน้าแทงแรงหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ฝ่ายนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3ฤทธิชัยครัวจิรพัฒน์ซีฟู้ดนะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS ชก122ปอนด์นะครับ14กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับ
คู่นี้เรดเปิดมาไม้แรกนะครับเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวันนะครับบรรยากาศหน้าเสือดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดบรรยากาศดูดีกว่านะครับแต่คู่นี้ผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสเตฟานสอท่อเฮียบางแสนหรือว่าเจ้ารักแสนสุขสอท่อเฮียบางแสนนะครับสองไฟล่าสุดโชว์ไว้สวยนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนี้ที่เอาชนะนกธนาฤทธิชัยมาได้นะครับผมดูว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยสองไฟล์สุดท้ายนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสเตฟานหรือว่าเจ้ารักแสนสุขสอท่อเฮียบางแสนนะครับเรทเปิดมานะครับเปิดอยู่ที่เสมอฝ่ายแดงเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงแหวงหลวงว่างนะครับคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรักแสนสุขสอท่อเฮียบางแสนครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับมาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือท็อปการลูกเจ้าพ่อหลงต้มนะครับหรือว่าก่อการลวกหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่ม TN มวยไทยนะครับหรือว่าปออัมพลนครอุบลนะครับพิกัด134ปอนด์นะครับคู่นี้มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับเดิมทีก็จะเป็นทางด้านสักเล็กกับลูกช้างปรับมาครั้งที่2นะครับเป็นสักเล็กกับทางด้านแสนวริศนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ถอนไปทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านท็อปกันกับลุงเหลืองเล็ดแทนนะครับซึ่งคู่นี้มีรายการชกกันอยู่แล้วนะครับวันที่2พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS นะครับชก123ปอนด์นะครับถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกติ2สัปดาห์นะครับคู่นี้ก็จะชกกันที่น้ำหนักไปปล่อย134ปอนด์นะครับทั้งคู่ช่วงเช้านะครับทั้งคู่มัน134ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับท็อปกันเป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย22ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีมาสอกคมอาวุธหนักแรงต้นอันตรายบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์เกียรติพิรุณแท้ทรัพย์เป็นคนดูแลมีคุณสมชายพูนสวัสดิ์ครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนสามฟอร์มหลังสุดชนะคะแนนก้องสุรินทร์ สจเล็กมังนนท์ที่วิธีช่อง7ชก118ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนทีเดชช้างนครศรีที่ราชดำเนินชก120ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่2นะครับทองลำพูน FA กรุ๊ปที่ศึกวันลุมพินีชก122ปอนด์นะครับ6กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กเป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย18ปีสูง165ซมเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่งมาสอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีเทระนกน้อย TN มวยไทยเป็นคนดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนสินธรรมมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่เวทีรังสิตชก121ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะนกยกที่5เก่งสยามไฟเตอร์มวยไทยที่ราชดำเนินชก122ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเก่งสยามไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีรังสิตชก125ปอนด์นะครับ30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็ชนะ1แล้วก็แพ้ไป2ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับต่างศึกต่างสายนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็จะเป็นเจ้าของศึกครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกนี้อยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายเงินนะครับมาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับและที่สำคัญนะครับส่วนใหญ่จะชกกลางคืนนะครับวันนี้มาเยือนชกกลางวันผมดูว่าการยืนระยะท้ายๆน่าจะเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงท็อปกันลูกเจ้าพ่อหลวงต้มนะครับคู่นี้เรทยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนกระทันหันนะครับน่าจะรู้ตัวเมื่อวานทั้งคู่เลยนะครับเรทจึงยังไม่เปิดนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับท็อปกันลูกเจ้าพ่อหลงต้มนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศหน้าเสือดูได้เปรียบนะครับและที่สำคัญคุณเคยกับการชกกลางวันมากกว่าคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่จะชกกลางคืนนะครับวันนี้มาชกกลางวันดูว่ายังไม่คุ้นเคยกับการชกกลางวันการจริยะน่าจะเป็นรองนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับท็อปกันลูกเจ้าพ่อหลงต้มเรทยังไม่เปิดครับมาต่อกันที่คู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรพระเบศคอมแพคส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรรุ่งเรืองทอแทนไทยนะครับพิกัด131ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่มา131ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูลอยๆกว่านะครับฝ่ายแดงเพชรก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลัญชัยนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับมีโกเด็กพลัญชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเข่าในเหนียวนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสด3ไฟหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กเพชรรุ่งเรืองสจต้งปาจีนที่วิธีช่อง7นะครับชก129ปอนด์นะครับ30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรรุ่งเรืองเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สจารุวันนะครับที่จังหวัดศรีสะเกษมีคุณแชมป์สจารุวันนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมสาดแข้งไล่แขนขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งสอกคมนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็มี
แพ้2แล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรวันชัยว.สังประภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับศึกเดอะฮีโร่ไฟท์มวยไทยในตำนานนะครับชก130ปอนด์นะครับ18กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็แพ้2ชนะ1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับคู่นี้พลิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่เวทีช่อง7ชก129ปอนด์นะครับวันนั้นเป็นทางด้านฝ่ายแดงเพชรพระเบกคอมแพคที่เอาชนะคะแนนมาได้ในฝ่ายล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับวันนี้มาแก้มือล้างตากันอีก1ครั้งที่เวทีช่อง7นะครับชก131ปอนด์นะครับต้องชกน้ำหนักปล่อยๆนะครับเนื่องจากว่าทางด้านฝ่ายเงินเพชรรุ่งเรืองมาเข้าเวรแทนทางด้านอีสานเหนือนะครับที่รู้ตัวประมาณวันพุธนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรรุ่งเรืองก็มีรายการชกอยู่แล้วนะครับเดือนหน้าวันที่14พฤศจิกายนนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับวันรายการที่ขึ้นไว้ก็จะชกกับทางด้านแก้วกังวานครับถูกดึงมาชกเร็วกว่าปกติประมาณ3สัปดาห์นะครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆที่131ปอนด์นะครับเลทหลังจากช่างนะครับไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรพระเบกคอมแพคเป็นต่อในราคา5ต่อ3นะครับสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าสถิติดูดีกว่าเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับและที่สำคัญการฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพระเบกคอมแพคครับเลทหลังช่างเป็นต่อ5 3มาสรุปกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจัดสีในวันนี้นะครับคู่ที่1เลทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรคู่ที่2เลทเปิดเสมอฝ่ายแดงนะครับเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสเตฟานสอเท่าเหี่ยวบางแสนหรือว่าวันนี้ใช้ชื่อลักแสนสุขสอเท่าเหี่ยวบางแสนครับ2ฝ่ายสุดท้ายโชว์ไว้สวยครับเลทเสมอฝ่ายแดงคู่นี้อยากให้รองที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลักแสนสุขทอสอเท่าเหี่ยวบางแสนคู่ที่3เลทยังไม่เปิดนะครับมาเข้าเวรแทนทั้งคู่รู้ตัวเมื่อวานนะครับแต่ว่ามีรายการชกกันอยู่แล้วนะครับประมาณเดือนหน้านะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS นะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับท็อปกันลูกเจ้าพ่อหลงต้มเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับเจ้าของศึกบรรยากาศดูได้เปรียบนะครับและคุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงท็อปกันลูกเจ้าพ่อหลงต้มส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเลทเปิด 5-3 อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรพระเบกคอมแพคคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพระเบกคอมแพคเคยชนะมา1ฝ่ายนะครับก็ดูว่าการเตรียมตัวก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าผลเป็นนักมวยตัวยืนในรายการแต่ว่าอาจจะสั้นกว่าคู่ต่อสู้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพระเบกคอมแพคเลทหลังช่างไปต่อ 5-3 นะครับและสำหรับมวยชอบของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้ก็ชอบไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพระเบกคอมแพคครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้มาเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มาเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนๆทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกับทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ